ในชีวิตเราทุกคนนะคะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนตราบใดที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นตราบนั้นมันก็ย่อมมีคนวิจารณ์เราอยู่ร่ำไปคนที่คาดหวังว่าตัวเองจะไม่ถูกใครวิพากษ์วิจารณ์เลยนั้นก็คือคนที่ไม่ตระหนักถึงสัจธรรมและไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงและการไม่สามารถยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากใครมันก็จะทำให้เขาเป็นทุกข์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญก็คือยากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อพูดถึงความสำเร็จเราทุกคนย่อมรู้ดีว่าบนเส้นทางของความสำเร็จย่อมมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ควบคู่กันเพราะไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือว่าทำอะไรก็ย่อมอยู่ในสายตาของคนอื่นและคนแต่ละคนต่างก็มีความคิดและก็มีมุมมองที่แตกต่างกันและก็สามารถวิจารณ์คนอื่นตามความคิดและก็มุมมองของเขาดังนั้นนะคะเราจึงต้องยอมรับว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมหรือห้ามคำวิพากษ์วิจารณ์ของใครและเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับคำวิจารณ์อย่างคนฉลาดคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะคะเป็นคนฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์อันดับแรกพวกเขาพยายามยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับที่2พวกเขาพยายามมองคำวิพากษ์วิจารณ์ในแง่บวกและก็คิดว่ามันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราและอันดับที่3นะคะพวกเขารู้จักเลือกที่จะตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ในแต่ละประเภทอย่างแตกต่างกันถ้าจะแยกแยะอย่างง่ายๆคำวิจารณ์นั้นมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือคำวิจารณ์ที่ไม่ได้สร้างสรรค์ซึ่งมีแต่จะบั่นทอนกำลังใจและก็บั่นทอนความเชื่อมั่นของเราและไม่มีประโยชน์อะไรนะคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราเลยซึ่งเราก็ควรที่จะรับฟังและก็ปล่อยผ่านไปคำวิจารณ์ประเภทนี้ถ้าเราไปใส่ใจหรือว่าเก็บเอามาคิดมากๆเนี่ยก็จะมีแต่จะทำให้เราเครียดดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและก็อย่าปล่อยให้มันส่งผลต่อตัวเราส่วนที่สองนะคะก็คือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์ในแง่บวกหรือว่าในแง่ลบแต่ถ้ามันมีข้อคิดหรือข้อแนะนำดีๆซ่อนอยู่และเราสามารถนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้อย่างเช่นในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองหรือสิ่งที่เราทำเราก็ควรยินดีและก็ยอมรับคำวิจารณ์นั้นมองในแง่บวกนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดผลด้านบวกต่อตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จก็ฉลาดพอคนที่ประสบความสำเร็จนะส่วนมากจะฉลาดพอที่จะมองข้ามคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มันไม่ได้สร้างสรรค์และก็ใช้ประโยชน์จากคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ส่วนคนที่ล้มเหลวจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือมัวแต่เครียดกับคำวิจารณ์ที่ไม่ได้สร้างสรรค์และก็มองข้ามคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ความแตกต่างข้อนี้ก็ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จมีแต่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและก็ทำให้คนที่ล้มเหลวหยุดอยู่ที่เดิมหรือมีแต่ก้าวถอยหลังดังนั้นลองถามตัวเองว่าคุณเป็นยังไงหรือมีนิสัยยังไงในการตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ถ้าที่ผ่านมาคุณมีนิสัยไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านหรือใช้มันให้เกิดผลในด้านลบต่อตัวเองก็ให้พยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่นะคะหากมีใครวิจารณ์คุณไปอย่างไม่สร้างสรรค์ก็ให้คุณยอมรับแล้วก็ปล่อยวางซะและถ้าหากว่ามีใครวิจารณ์คุณอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่หวังดีต่อคุณก็ควรที่จะยอมรับและก็รู้สึกขอบคุณในการสนับสนุนและก็รู้สึกขอบคุณความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อคุณในอนาคตจงจำไว้นะคะว่าถ้าคุณรู้จักยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างชาญฉลาดรู้จักยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและไม่เพียงเท่านั้นนะคะแต่คุณเนี่ยจะยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยและไม่ว่าจะในการทำงานในสังคมหรือในความสัมพันธ์ของคุณก็จะราบรื่นคุณก็จะราบรื่นขึ้นด้วยเช่นกันคนที่ประสบความสำเร็จนั้นฉลาดพอที่จะมองข้ามคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์
และก็ใช้ประโยชน์จากคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์นั่นเองปัญหามันเป็นเรื่องใหญ่เสมอนะคะถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราสามารถมองปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กลงได้และมุมมองนั้นจะทำให้ปัญหาเล็กลงได้จริงๆเพราะความจริงแล้วไม่มีปัญหาใดที่เล็กหรือว่าใหญ่ด้วยตัวของมันเองแต่ก็ขึ้นอยู่ที่เรามองอยู่ที่เราว่าเราจะมองมันยังไงแต่ที่แน่ๆวิธีที่เรามองคือตัวกำหนดความรู้สึกเป็นตัวกำหนดท่าทีในการตอบสนองแล้วก็ความสามารถของเราในการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นถ้าเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้สึกตื่นตระหนกกลัวกังวลแล้วก็เครียดกับมันจากนั้นท่าทีที่เราตอบสนองต่อปัญหาก็คือเราจะขาดความเชื่อมั่นกรนกระวายหรือว่าตีโพยตีพายมากกว่าที่จำเป็นและสุดท้ายมันก็บั่นทอนความสามารถในการแก้ปัญหาของเราทั้งที่ปัญหานั้นอาจจะมีทางออกหรือวิธีแก้ที่ง่ายๆแต่เราก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะเราไม่เชื่อว่าเรามีความสามารถพอที่จะทำได้การมองปัญหาทุกปัญหาเป็นเรื่องใหญ่นั้นมักจะเป็นนิสัยของคนที่ล้มเหลวค่ะคนเหล่านี้มีความคิดที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่คาดหวังว่าจะไม่ต้องเจอปัญหาใดๆในชีวิตเพราะนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเจอปัญหาก็จะตื่นตูมกับเรื่องราวก็จะตื่นตูมกับทุกปัญหามองปัญหาทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไปทั้งหมดเลยสิ่งแรกที่พวกเขามักจะคิดเมื่อเจอปัญหาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่างเลวร้ายเหลือเกินมันคือปัญหาใหญ่เกินที่เราจะแก้ได้หรือเราคงไม่สามารถผ่านมันไปได้ถามว่าความคิดเหล่านี้มีประโยชน์อะไรมันช่วยให้เรายอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าช่วยให้เรากล้าเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเปล่าหรือช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ความคิดเหล่านี้มีแต่ทำให้ปัญหานั้นดูเลวร้ายเกินกว่าความเป็นจริงค่ะมันทำลายความเชื่อมั่นของเราและก็บั่นทอนความสามารถในการแก้ปัญหาของเราถ้าคุณเคยยืนอยู่ในจุดที่มองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่และตื่นตระหนกกับมันคุณจะรู้ว่าความเป็นไปไม่ได้ในการแก้ปัญหาจะเริ่มขึ้นและก็ไม่ใช่เพราะปัญหานั้นไม่มีทางที่เป็นไปไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่จะแก้แต่เพราะตัวคุณเองที่คิดว่าเป็นแบบนั้นถ้าคุณลองเอาปัญหาของคุณไปบอกกับคนอื่นเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็ได้และก็แนะนำวิธีในการแก้ปัญหาให้กับคุณได้ทันทีนั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาฉลาดกว่าคุณแต่เพราะเขาไม่ใช่คุณเพราะโดยปกติแล้วเมื่อคนเรามองปัญหาของตัวเองก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่เมื่อเรามองเข้าไปในปัญหาของคนอื่นเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกตื่นตระหนกกับปัญหาเราจึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างมีสติและก็มองว่ามันเป็นความจริงกว่าที่แบบว่าจะจินตนาการว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องใหญ่การมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กหรือแม้แต่เล็กกว่าความเป็นจริงมันคือเคล็ดลับในการแก้ปัญหาของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะแน่นอนค่ะพวกเขารู้ดีว่าบางปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่ตื่นตระหนกกับมันนั่นก็เพราะความตื่นตระหนกไม่เคยช่วยอะไรมันตรงข้ามพวกเขากลับพยายามทำให้ตัวเองใจเย็นลงแล้วก็คิดในแง่บวกกับปัญหาเพราะนั่นคือวิธีที่พวกเขาจะเผชิญหน้าและก็แก้ปัญหาได้อย่างสุขุมนุ่มลึกในความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จการที่เราจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าปัญหาคืออะไรแต่ขึ้นอยู่ที่เรามองปัญหานั้นยังไงถ้าเรามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กวิธีการแก้ปัญหาแม้แต่วิธีคิดมันก็ค่อนข้างจะยากมากมันยากที่จะปรากฏขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่วิธีแก้ปัญหาที่คิดได้ง่ายที่สุดเราก็มองไม่เห็นนะคะดังนั้นถ้าคุณมีนิสัยของการชอบมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่และตื่นตระหนกกับปัญหาก็ลองวิธีใหม่ดูก็คือการมองทุกปัญหาเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะปัญหาใดจะเกิดขึ้นก็ตามให้คิดแค่สามสิ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันมีทางแก้และคุณสามารถแก้ได้ลองใช้นิสัยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กอย่างคนที่ประสบความสำเร็จก
ับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วมันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมได้ในไม่ช้าการมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กหรือแม้แต่เล็กกว่าความเป็นจริงมันคือเคล็ดลับในการแก้ปัญหาของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะลองนำไปใช้กับชีวิตของคุณดูนะคะขึ้นชื่อว่าปัญหาย่อมมีไว้ให้เราแก้ค่ะแม้บางปัญหาในชีวิตของเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ก็ตามและก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมันแต่เราทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันคือปัญหาที่เราต้องแก้เพราะไม่ว่าเราจะปฏิเสธหรือว่าวิ่งหนีมันยังไงมันก็จะตามทำร้ายเราถ้าเราไม่แก้มันดังนั้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจึงต้องมีจุดสิ้นสุดและคนที่จะทำให้ปัญหาสิ้นสุดลงได้ก็คือตัวเราเองไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตการหนีปัญหาย่อมไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาแน่นอนว่าการหนีปัญหาคือทางเลือกหนึ่งและเราส่วนใหญ่จะทำเช่นนี้เมื่อเรารู้สึกไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือคิดว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้แต่สิ่งที่บางคนอาจจะไม่ตระหนักก็คือการที่เรานั้นหนีปัญหานั้นมันอาจจะทำให้เราเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากยิ่งกว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะการหนีปัญหาไม่ได้หมายถึงปัญหานั้นจะหายไปจากชีวิตเราความจริงแล้วปัญหานั้นมันยังคงอยู่และเราก็ไม่สามารถหนีมันได้พ้นจนกว่าเราจะหันกลับมาเผชิญหน้ากับมันและก็แก้ไขมันให้สิ้นสุดไปคนที่ประสบความสำเร็จเองก็มีปัญหาเหมือนกับคนทั่วไปแต่ทำไมพวกเขาจึงดูเหมือนจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้และก็สามารถแก้ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะพวกเขาไม่เคยเสียเวลากับการหนีปัญหาทันทีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นทุกวินาทีนับจากนั้นคือเวลาที่พวกเขาจะเผชิญหน้ากับมันและแก้ไขมันจนกระทั่งปัญหานั้นสิ้นสุดลงคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยรีรอหรือมีข้ออ้างที่จะไม่แก้ปัญหาเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาแม้เพียง1นาทีที่เราปล่อยให้ปัญหานั้นยังค้างคาอยู่มันคือเวลาของความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่เราจะสูญเสียไปความจริงก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เคยขู่ให้เรากลัวแต่แค่ท้าทายให้เราแก้และที่จริงไปกว่านั้นก็คือเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้เพราะถ้ามันคือปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้ชีวิตก็คงไม่ส่งปัญหานั้นมาให้เราความคิดที่ว่าเราจำเป็นต้องหนีปัญหาก็คือความคิดของผู้แพ้ผู้แพ้ไม่เคยคิดอะไรนอกไปจากการหนีผู้แพ้ไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือซะจากการหนีแต่โชคไม่ดีที่ปัญหามันคือสิ่งที่เราไม่มีวันหนีพ้นค่ะและยิ่งเราหนีมันก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นดังนั้นผู้ชนะจึงเลือกที่จะสู้ไม่ว่าปัญหาที่เลวร้ายแค่ไหนจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะสู้กับมันและในที่สุดการสู้ก็ทำให้พวกเขาเป็นผู้ชนะคนที่ประสบความสำเร็จคือคนประเภทที่ชอบเผชิญหน้ากับปัญหามากที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่านั่นคือหนทางเดียวในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นและผลพลอยได้ก็คือมันทำให้พวกเขากล้าหาญและก็แข็งแกร่งขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จไม่มีเวลากลัวปัญหาเพราะพวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหาก่อนที่จะกลัวมันดังนั้นถ้าคุณกำลังกลัวปัญหาจงใช้วิธีอย่างพวกเขาจงกล้าก่อนที่จะกลัวจงเผชิญหน้ากับมันก่อนที่จะหนีมันคุณคงรู้ดีว่าการเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมคือคุณสมบัติสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จและนิสัยการไม่หนีปัญหาและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณควรที่จะฝึกไว้เพราะนิสัยนี้ไม่เพียงที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไปได้แต่มันยังจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นประโยชน์ต่อความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวรวมถึงการใช้ชีวิตในทุกๆด้านของคุณด้วยคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยรีรอหรือว่ามีข้ออ้างที่จะไม่แก้ปัญหาเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาแม้เพียง1นาทีที่เรานั้นปล่อยให้ปัญหายังคงค้างคาอยู่
มันคือเวลาของความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่เราจะสูญเสียไป